ใครใครท้าอะไรฮะมาตามกฎของแคมเปญนี้นะครับผมจะต้องท้าอีก3ท่านครับคุณมาดามมดครับคุณอาสรยุทธครับและท่านสุดท้ายท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท้าทำไมที่บัคเก็ตชาเลนจ์นะคะบัคเก็ตชาเลนจ์ครับใช่ครับมันเป็นชาเลนจ์อ๋อไอ้บริจาคอะไรน่ะเหรอเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วผมยินดีเสมอแต่ไอ้เรื่องมาท้าทายกันผมไม่ชอบมันมาท้าทายกันเพราะผมเป็นคนที่ถ้าพูดแล้วผมทำเลยแล้วก็ไอ้เรื่องพวกนี้ปล่อยให้เด็กเขาเล่นกันนะแล้วคนที่ท้าผมใครนะใครเพื่อนวิยาโซใช่ครับอ๋อเออท่านรู้จักใช่ไหมครับใครอ๋อลูกคุณชวนไปเที่ยวเหรอดูบ่อยดูเรื่อยติดตามตลอดติดตามผลงานตลอดแต่ต้องแยกแยะให้ออกนะแยกแยะให้เป็นอะไรควรเล่นอะไรไม่ควรเล่นเขาเล่นกันยังไงนะเอาน้ำแข็งลาดตัวก็หนาวสิจะเล่นก็ไปเล่นกันกับเพื่อนๆนะเพราะว่าอย่ามาเล่นกันไปทั่วเพราะผมคงไม่มีเวลานะติกันเรื่องปกเสื้อปกอะไรมันนะผมไม่เข้าใจผมไม่เล่นด้วยเพราะว่าผมตั้งใจจะเดินหน้าไปอย่างเดียวเดินหน้าไปไหนคะเดินหน้ายังไม่ได้แพลนเพราะว่าช่วงนี้ประชุมทุกวันนะผมทำงาน7วันผมต้องแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ประเทศชาติมันเดินไปได้นำความสุขคืนสู่ประชาชนใช่ไหมครับก็ใช่คืนความสุขให้กับทุกคนแล้วบัคเก็ตชาเลนจ์นี่ท่านรับคำท้าไหมครับทำได้อยู่แล้วนะจริงๆแล้วผมไม่ติดหรอกไม่ติดตรงนั้นนะแล้วก็เรื่องวิจารณ์เรื่องอะไรหน้าที่ของผมท่านหมกเบี้ยวไม่เอาอย่ามาติผมเรื่องนู่นเรื่องนี้ผมไม่ใช่ดารานะก็แบ่งหน้าที่กันทำไปคุณเก่งกันทุกคนอะนะหน้าที่ของผมเดินไปข้างหน้านะสรุปแล้วไม่ลาดใช่ไหมครับว่างกันนักหรือไงฮะเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนใครจะอยู่ข้างผมหรืออยู่ข้างใครหรืออยู่ข้างปื้มไม่ไปบอกเขาด้วยนะว่าอย่าลามปามไม่เล่นนะโอเคนะแค่นี้นะโอเคหน้าเหมือนเหมือนกันเว้ยเราบอกแล้วไงว่าไม่เล่นทำไมนะแล้วไงต่อท้าอะไรท้าเลยครับต้องท้ายบอกแล้วไงว่าไม่ชอบท้าฮะงั้นขอท้าเลยแล้วกันขอคนเดียวได้ไหมเอาไอ้นี่เนี่ยแหละไอ้เปิ้ลเนี่ยไอ้เปิ้ลนาคอนเนี่ยขอท้าบอกให้มันไปเจอที่กรมด้วยนะพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงเจอกันเกลียดนักไอ้พวกชอบล้อเนี่ยคนนึกเพื่อนนะความแล้วเนี่ยค้นหน่อยไหมครับหรือไงไม่ค้นไม่ค้นทักทายเฉยครับผมอะไรนะฮะทักทายเขาเฉยไม่ค้นใครอ่ะอ๋อไม่ต้องไม่เป็นไรดีมาดีมาดีมาดีดูดีมาทักทายเราวันรุ่งสว่างนะ